เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับพลโทธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและแม่ทัพภาคที่1ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่ระยองจันทบุรีและตราดค่ะเช้าวันนี้ที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพลเรือโทสนธยาน้อยฉายาผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ระยองจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับพลโทธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่1และแม่ทัพภาคที่1ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของกองบังคับการควบคุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบณห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือคสช.ในพื้นที่ชายแดนและจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ทั้ง3จังหวัดและร่วมกันพัฒนาอย่างบูรณาการค่ะ